มนุษย์เรานั้นอยู่ลำพังด้วยตัวของตัวเองไม่ได้และบุคคลไหนที่เรียกได้ว่าจะสามารถสร้างความสุขให้กับผู้อื่นได้คนอื่นอยู่ใกล้และมีความสุขรวมถึงทำงานด้วยแล้วก็งานเดินหน้าต่อไปได้พระพุทธเจ้าท่านให้หลักไว้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วต้องคิดต้องพูดต้องทำต่อกันด้วยความรักและก็ปรารถนาดีต่อกันจากนั้นก็คือแบ่งปันสิ่งของที่เรามีหรือว่าของในที่อยู่ในออฟฟิศนั้นนะให้ใช้ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจากนั้นก็มีความคิดเหมือนกันข้อปฏิบัติตรงกันถ้ากลุ่มบุคคลใดมีสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วถือได้ว่ามีธรรมะหมวดที่ทำให้เกิดความรักและก็สามัคคีขึ้นในหมู่คณะถ้าเมื่อไหร่เรามีทั้งคิดพูดทำต่อกันด้วยจิตเมตตาทั้งแบ่งปันสิ่งต่างๆที่เรามีซึ่งกันและกันมีมุมมองมีการใช้ชีวิตมีข้อปฏิบัติเหมือนกันถ้าเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้ออฟฟิศไหนมีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่รับรองได้เลยว่าออฟฟิศนั้นครอบครัวนั้นสังคมนั้นทุกๆคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่างแน่นอน